สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับหน้าปูหน้ากระชองตามติดชีวิตหน้าปูค่ะให้ท่ายวันนี้พี่น้องนี่นะไตปลาผุงปลานะพี่น้องนะให้ท่ายว่าหน้าปูสิแกงไงได้ให้กินนะวันนี้นะพี่น้องนะถ่ายตู้กันเลยใช่ไหมวันนี้จะมาทำผุงปลานะพี่น้องนะผุงปลาบางคนอาจจะไม่เคยกินกันนะพี่น้องนะเศร้าปูหวานนะแต่ว่าร้อยว่าแกงไตปลาพี่น้องลองทำกินดูนะลองทำตามสูตรเศร้าปูนั้นเดี๋ยวเศร้าปูจะทำให้ดูนะพี่น้องนะทำสูตรโบราณตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำนะพี่น้องนะสูตรของเศร้าปูนี่จะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ถั่วนะพี่น้องนะจะใส่แต่ปลาย่างตะไคร้เนี่ยผงปลานะพี่น้องนะลงไปกับเครื่องแกงลงในน้ำทีนะพี่น้องนะใส่ปลาเยอะๆนะพี่น้องนะแล้วร้อยนะถ้าปูกินไม่ได้นะพี่น้องนะแต่ว่าฟ้านเคยใส่ลงไปตะไคร้นะพี่น้องนะแล้วก็ใส่ถั่วนะเถี่ยวดัดแปลงใส่ไล่ๆอย่างแปลกๆถ้าปูกินไม่ได้นะต้องสูตรโบราณที่พ่อแม่ทำให้กินดั้งเดิมนะพี่น้องนะร้อยนะค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พาไปออกทะเลนะพี่น้องนะปกติแล้วทำกับข้าวจะไม่ค่อยเอาลงคลิปนะพี่น้องนะขี้เกียจนะแต่นี่ไม่ได้ไปทะเลไม่ค่อยได้ไปหาโอ้ย่าปูหาปลาก็จะทำให้ดูนะพี่น้องนะเมนูที่บ้านเจ้าปูนะวันนี้กินกับปักเนาะร้อยสุดยอดพี่น้องไปค่ะตามเจ้าปูไปดูกันนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้องมาดูส้มผสมก้อนเครื่องแกงกันก่อนดูว่าพริกแกงนะพี่น้องนะก็มีพริกสดใช่พริกสดอย่างเดียวนะพี่น้องนะผงปลาจะให้ร้อยต้องตำกับพริกสดนะพี่น้องนะหัวหอมหัวเทียมขี้มินไคร่พริกไทยดำนะพี่น้องนะตำเซ็ตกับโครกกะปิตำลงไปนะพี่น้องนะนี่นะส่วนผสมเครื่องแกงก็มีแค่นี้นะพี่น้องนะต่อไปเราก็มาดูส่วนผสมของแกงกันนะพี่น้องนะว่ามีอะไรบ้างในแกงที่ใส่ไปนะก็มีคาดไม่ได้เลยนะพี่น้องนะผงปลาก็จะมีน้ำกะทินะพี่น้องนะซาปูซื้อน้ำกะทิคั้นสดมาจากตลาดนะพี่น้องนะแล้วก็ไตปลานะหรือว่าผงปลานะพี่น้องนะน้ำตาลปลาย่างนะพี่น้องนะแล้วก็ใบกรูดนะพี่น้องนะไว้ใส่สุดท้ายไปค่ะไปตำพริกแกงกันก่อนนะพี่น้องนะพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวลุงบ่าวกินไม่ได้นะใครพี่น้องนะขี้มินนะหัวหอมหัวเทียมแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ตำให้ละเอียดนะพี่น้องนะตำพอปุ่นนี่นะพี่น้องนะแล้วก็ใส่กะปิจ้าพี่นะใส่กะปิแล้วตำให้เข้ากันนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้องพริกแกงก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะพี่น้องนะขั้นตอนแรกก็ตั้งน้ำทีนะพี่น้องนะน้ำทีเริ่มเดือดแล้วนะพี่น้องนะใส่เครื่องแกงนะนี่เครื่องแกงที่ตำใส่ไตปลานะพี่น้องนะผงปลานะเ
ตำโดยปลายยางนะพี่น้องนะเคี่ยวไอ้น้ำข้นๆเลยพี่น้องนะใส่น้ำตาลนะพี่น้องนะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะร้อยแล้วพี่น้องนะทุกแล้วร้อยแล้วชีกใบกรูดใส่นะนี่นะพี่น้องเข้มข้นเลยนะปิดไฟแล้วนะนี่นะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะผุ่งปลาหรือว่าไตปลานะพี่น้องนะกินกับผักนอนะพี่น้องนะค่ะลองเอาไปทำกินกันดูนะพี่น้องนะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะค่ะคลิปนี้เจ้าปูกาข้อจะคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ